สอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778ซูบารุฟอร์เรสเตอร์ขับคันนี้ไม่มีธรรมดาครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98นะครับ SMS มาที่482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยคำถามนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับสอชัยสวัสดิ์ครับบางนาตราดกม10ขาเข้าครับขอบคุณฝากข้อมนิรภัยในรถยนต์ Riddle Tech ครับมาแล้วเปิดสายอยู่นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับจ้าช่วงนี้รอสายมาดู SUV กันฮะ Honda CR-V Gen 5นะครับเป็นตัว 2.4EL ขับ4เทียบกับ Ford Everest 2.2 Titanium Plus นะครับในงบประมาณ1.5 ล้านเลือกอะไรดีครับ CR-V Gen 4CR-V Gen 5นะครับตัว 2.4 เบนซินขับ4คือโฉมปัจจุบันเนี่ยครับผม CR-V ใหม่เนี่ยเบนซินขับ4เทียบกับ Everest เลยเทียบยังไงอะงบ1.5 ล้านเป็นตัวตั้งนะครับคือมันเทียบกันไม่ได้นะครับเพราะว่าคือบอกว่าขับ4เหมือนกันก็จริงแหละแต่ระบบขับเคลื่อนมันคนละเรื่องอะนะCR-V มันเป็นระบบที่แบบว่าช่วยเหลือได้นิดหน่อยเวลาที่รถติดลมอะไรเงี้ยครับแต่ไม่ใช่รถที่ไปลุยได้เหมือน Everest Everest มันเป็นขับ4พันแท้เลยนะระบบขับเคลื่อน4ล้อเป็น4 wheel drive ที่มันใช้งานได้หลากหลายกว่ารถก็ช่วงล่างรถชัสซีอะ PPV อะนะออปชันที่ให้มาก็โหท่วมเหมือนกันนะ Everest แต่ถ้าเป็นตัวไทเทเนียมพัดก็มีก็คือเครื่องเล็กแล้วก็ขับ2แต่ออปชันอ๋อนี่ตัวเครื่องเล็กอ่ะใช่ครับอ๋อเครื่องเล็กก็ออปชันเต็มอยู่ดีอ่ะกำลังเครื่องก็เหลือเฟือเครื่องเล็กก็ยังเป็นรถที่ผมว่ามันสมบุกสมบันแล้วก็ไม่ต้องดูแลรักษาอะไรมากมายครับนะครับต่างกับ CR-V เหมือนกันเจ็ดที่นั่งเหมือนกันไงเราไปเทียบว่ามันเจ็ดที่นั่งเหมือนกันฮะแต่เอาจริงๆเจ็ดที่นั่งนี่ไทเทเนียมพัทมันใหญ่กว่ากันเยอะนะมันเจ็ดที่นั่ง CR-V มันก็นั่งแบบเบียดๆอ่ะนะเอาตรงๆใช่นั่งแล้วขามันติดมาแถว3อ่ะมันคือต้องถามกลับว่ามันครอบครัวใหญ่ไหมใช้นั่งกันกี่คนอะไรยังไงแล้วก็ใช้รถแบบไหนใช้ในเมืองหรือว่าผมว่ามันจริงๆถ้ามันนั่งแบบ7คนจริงๆแถวสุดท้ายเนี่ยคือถ้ามีเด็กๆผมว่ามันโอเคแต่ถ้าผู้ใหญ่ผมว่ามันนั่งแล้วจะดูอึดอัดไปหน่อยรถก็เล็กกว่าแล้วถ้าใช้มันTRVมันเหมาะสำหรับใช้งานทั่วไปวิ่งถนนดำเป็นหลักอะเอางี้ดีกว่าเอาชัดเจนเลยนะถ้าบอกวิ่งถนนดำเป็นหลักก็TRVพอแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้มันไม่เด่นตรงเขาเอาเบนซินใช่ไหมใช่ครับเขาไม่เอาเครื่องดีเซลไงผมข้องใจตรงนี้ทำไมไม่เอาดีเซลจริงๆจากเบนซินขับ4นะครับมาเป็นดีเซลขับ2ในราคาเท่ากันแล้วบอกวิ่งถนนดำราคาเท่ากันเอาเครื่องดีเซลเลยเพราะว่าเราซื้อ CR-V เจนล่าสุดแต่มันเป็นเครื่องของเจนเก่าต้องนึกดิมันใหม่แต่บอดี้มันไม่ใช่อ่ะคืออย่างน้อยให้มีอะไรดีสักอย่างมันกลายเป็นว่าบอดี้ใหม่อย่างเดียวไม่จำเป็นต้องซื้อไม่จำเป็นต้องขับ4อ่ะเพราะขับ4ก็ไม่ได้เอาตรงๆก็มันก็ไม่ได้คือถ้าบอกวิ่งถนนดำอย่างเดียวนะก็ขับ2พอแล้วแต่ได้เครื่องดีเซลประหยัดดีกว่าคือไปทั้งทางเลยไงได้เครื่องดีเซลโอเคเอาประหยัดครับเอาแต่เร่งดีขับสนองดีขับสนุกเครื่องใหม่ทันสมัยใช่เป็นผมถ้าต้องเลือกอ่ะผมดีเซลขับ2ผมเอาดีเซลขับ2เลยผมไม่เอาเป็นซีขับ4ไม่จำเป็นแต่ถ้าเกิดเทียบ2คันนะฮะ CR-V กับ Everest ผมไป Everest แต่จบทีเดียวเลยไม่รู้แล้วส่วนตัวนะพี่เอ็กเลือกอะไรผมหลีกเลี่ยง Everest ครับผมไม่เอาอะไม่ชอบซะอีกพี่เอ็กไม่ชอบอ่ะครับพี่เอ็กก็เลือก CR-V ใช่ไหมหางั้นพี่บอสละผมเอาดีเซลขับ2ไม่ใช่แล้วตอนนี้ให้เลือกแล้วระหว่าง CR-V กับ Everest แล้วงั้นผมเหรอผมเอา Everest ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นสุภาพสตรีก็อาจจะเลือก CR-V มันอยู่ที่ไซส์ไงถูกมันอยู่ที่ขนาดครอบครัวคือถ้าเป็นผมก็เลือกขาดมันดีกว่าเกินอ่ะเอ้ยเหลือเกินมันดีกว่าขาดถูกป่ะไม่ใช่ประขาดดีกว่าเกินคือเหลือมันดีกว่าขาดใช่คือผมมีความรู้สึกว่าใหญ่เนี่ยมันไม่มีใครบ่นแต่พอเล็กแล้วเนี่ยมันบ่นตลอดทางไงถูกป่ะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงขับ Everest เหนื่อยนะเหนื่อยรถมันใหญ่กว้างมันกะไม่ถนัดแต่ว่า CR-V มันได้ฟีลลิ่งช่วงล่างที่มันนุ่มนวลเป็นผู้หญิงไม่ต้องถามหรอกขับทำไม CR-V แน่นอนในรถกระบะ
บนหน้าจอเขาบอกพรุ่งนี้เที่ยงนะครับเจอกันที่ร้านผมได้เลยนะครับอ้าวเอาหมดแล้วมีส่งมาเตือนด้วยออกอากาศเลยนะจ้าส่วนพี่เอ็กมาด้วยครับขอบคุณครับครับมีถามถึง Toyota Hi-Talk นะครับปี2000ครับไฟหน้าปัดบอกตำแหน่งเกียร์เนี่ยเกียร์ดีไม่ติดแต่นอกนั้นติดหมดเลยทำไงดีครับทำที่ศูนย์แพงไหมไฟหน้าปัดบอกตำแหน่งเกียร์ไม่ติดต้องอยู่ที่ว่าไฟหน้าปัดเนี่ยมันอยู่ที่หน้าปัดหรือมันอยู่ที่ตรงตำแหน่งเกียร์บอกไฟหน้าปัดบนหน้าปัดก็แสดงว่ามันเป็นไปได้2อันนั่นคือ1หลอดขาดพออายุเยอะแล้วนะเป็นไปได้จะคืออย่างเบาที่สุดคือเปลี่ยนหลอดเข้าศูนย์เนี่ยเปลี่ยนหลอดหรือสายไฟนิดหน่อยทำคั่วทำอะไรก็คือสวิตช์บอกตำแหน่งเกียร์มันสับไปไม่ลงอีกอย่างไร้ร้ายที่สุดก็คือโดนทั้งหน้าปัดเลยครับคอนแทคเสียคอนแทคเสียเพราะสายไฟบนหน้าปัดมันเป็นสายแพร่แต่มันก็เป็นที่น่าสังเกตว่าตัว P ติด R ติด N ติดแต่ทำไมดีไม่ติดแต่ถ้าให้มึนๆอันดับแรกเลยนะมันบอกว่าให้คิดในแง่มองโลกในแง่ดีเลยหลอดขาดก่อนแต่มันไล่ไม่จบถ้าเปลี่ยนหลอดแล้วไม่หายเพราะเป็นสายแพร่น่าจะโดนเปลี่ยนยกชุดแต่ไม่ได้แพงนะยกไมค์ตัวนอกมาใส่เลยจบใส่กันได้เลยไมค์เหลือ180แค่นั้นเองครับพอแล้วว่าจะไปวิ่งอะไรกันทะลุอะไรขนาดนั้นบนหน้าจอ Ford Ranger ตัว Y-Tech Minor Change เครื่อง 2.2 ออโต้ยังน่าเล่นอยู่ไหมครับเมื่อกี้พูดไปไงว่ามันน่าสนใจแน่นอนฮะนะครับถึงจะเป็นเครื่องตอนนี้ผมเห็นข้อมาขายส่วนลด 40,000 40,000 ยังไม่โดนฮะ100ไป ตอนนี้เห็นข้อมาขายกันกระหน่ำในจอตามห้างเต็มไปหมดเลย ทั้ง Everest ทั้ง Ranger อะไรไม่รู้เป็นอะไรช่วงนี้ทำไมวะก็ตอนที่คนอยากได้ผลิตไม่ทันไงแล้วก็เร่งผลิตซะจนแบบแต่ไม่ทันแล้วคนถอนจองไปออกปาเจโร่สปอร์ตออกฟอร์จูเนอร์หมดแล้วสมหน้าก็เลยตอนนี้ก็ทำไงรถผลิตออกมาเพียบเลยก็ต้องดั้มแต่มันต้องถูกกว่านี้วิโก้ขับ2ต้องอาจจะระบีตรงจุดไหนบ้างครับรถรุ่นใหม่มีที่อาจจะระบีไม่เห็นจุดแล้วไม่มีแล้วนะของเดิมไม่เห็นจุดแล้วครับไม่มีแล้วครับเข่ากลางก็ไม่มีแล้วไม่มีแล้วรถรุ่นใหม่ไม่ต้องไปอาจจะระบีไม่ต้องทำเลยครับขับอย่างเดียวนะครับเปลี่ยนแผ่นน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันฟึ่งท้ายแค่นั้นครับผมถ้าเป็นรถรุ่นเก่าอ่ะใช่หรือเป็นรถที่ใส่อุปกรณ์เพิ่มเติมอย่างเช่นเป็นแหนบอลันแมนเงี้ยเขามีเพิ่มมามีหัวอัจจระบีมาใช่ไหมใช่แล้วเป็นของโรงงานรุ่นใหม่ไม่มีที่อัจจระบีแล้วนะใช่ครับแต่ว่าเอางี้แล้วกันถ้าลุยน้ำมาอย่างนึงที่คนชอบลืมคือน้ำมันฟึ่งท้ายเผาข้างช้างออกมาตรวจเลยนะครับล้างให้ความสะอาดอาจจะระบีใหม่อย่างนั้นใช่ลูกปืนล้อถอดออกมาป้ายจะระบีอย่างนั้นได้แต่หัวอาจเติมจะระบีแบบรถยุคเก่าไม่มีแล้วใช่ครับช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่หรือช่วงหน้ากลับมาเบรกสุดท้ายกับการสปีดทอล์คครับครับNa na 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 na